ช่ครับวันนี้มาขายบัตรงานที่ชื่อว่า Live Session นะครับแม้ว่าบทสุดท้ายคือความผิดหวังแต่ฉันก็ภูมิใจเป็นงานรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนมันจะมี2ส่วน Talk and Play Talk ก็จะเป็นส่วนแรกก็คือเหมือนนำเรื่องราวในชีวิตตัวเองเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นก็เอามาเล่าในมุมมองที่ตัวเองผ่านมันมาได้อะไรอย่างเงี้ยว่าเออมันสอนอะไรกับเราอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นแล้วก็พาร์ทที่2คือ Play Play ก็คือเล่นดนตรีนั่นแหละแล้วก็คือเป็นacoustic show สั้นๆอย่างเงี้ยครับครั้งแรกใช่ครับไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนปกติก็แค่ร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้คือมีพาร์ทที่แบบบ่งบอกชัดเจนว่าจะเป็นการทอล์กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนักใจมาก หนักใจกว่าการร้องเพลงแบบหลายเท่ามากอะไรเงี้ยครับโปสเตอร์มาค่ะร้อนแรงเลยคือดูโปสเตอร์อาจจะงงว่าพี่นี่งานเต้นหรือเปล่าเหมือนงานแดนซ์ฝับอะไรกลางคืนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็นคือจริงๆเราตามคอนเซ็ปต์มันก็คือเหมือนเราเปิดใจเ, ปิดอกเปิดใจในเรื่องที่อาจจะเคยเล่าบ้างไม่เคยเล่าบ้างแต่เอามารวมกันให้มันเกิดเป็นเขาเรียกว่าอยากจะถ่ายทอดพลังบวกครับพลังบวกออกไปให้ทุกคนใครที่พลาดไปไม่ต้องเสียใจนะครับอาจจะมีตัดคลิปเป็นบางส่วนมาให้ดูในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็รอว่าครั้งต่อๆไปแล้วกันจริงก็ต่อๆไปเราจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรมาให้ร่วมกันอีกนะครับแล้วก็หน้าก็เร็วกว่าเดิมแล้วกันนะครับครับค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตก็โชคดีแค่ไหนที่ได้เคียงข้างเธอครั้งหนึ่งในหัวใจฉันจะจำไว้